เด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กธรรมดาแต่พวกเขาคือผู้รู้แห่งชุมชนชาวกุยชนเผ่าเก่าแก่ในจังหวัดศรีสะเกษรวมไปถึงคนนี้คนนี้และก็คนนี้เพราะพวกเขาคือมัคคุเทศก์น้อยประจำชุมชนข่าวดีจะดังซึ่งที่มาของมัคคุเทศก์น้อยนั้นนะครับซึ่งเดิมทีเรามีแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานซึ่งยังไม่มีเด็กที่จะสืบทอดในการเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของปราสาทปรางกู่เลยคิดมีโครงการในการฝึกอบรมเด็กเยาวชนเพื่อให้มีการเรียนรู้สามารถที่จะนำไปเผยแพร่ถ่ายทอดไปสู่คนอื่นได้หลังข้างๆทำไมไม่เหมือนกันทำไมไม่สร้างเหมือนกันอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะครับเมื่อคราวที่แล้วคุณธนากรก็ได้ถามเหมือนกันนะครับเข้าใจว่าจะก่อนเนี่ยเป็นอิฐเหมือนกันทั้ง3หลังครับสำหรับการอบรมเด็กเพื่อเป็นมัคคุเทศก์น้อยหรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเนี่ยเราให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชนประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวทุกพื้นที่นะครับที่เป็นจุดท่องเที่ยวของชุมชนของเราหลังจากที่เด็กได้เรียนรู้ข้อมูลแล้วเนี่ยเด็กจะต้องมาซ้อมการทำหน้าที่กับกลุ่มเพื่อนกับผู้นำชุมชนนะครับว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวมาเขาจะสื่อสารยังไงในการพานักท่องเที่ยวเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวของเราเพื่อให้เกิดความประทับใจวัฒนธรรมกุยนะครับตั้งแต่หมู่บ้านอพยพมาเนี่ยคืออพยพจากโลกหามาจากจังหวัดสุรินทร์แต่ยังไม่แน่ชัดว่าอพยพมาจากไหนซึ่งวัฒนธรรมกุยเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่นะครับที่ทุกคนชาวบ้านร่วมกันรักษาอนุรักษ์ไว้นะครับส่วนผมเองผมเป็นมัคคุเทศก์ผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมกุยไว้เหมือนกันครับปราสาททุกปราสาทนะครับก็จะมีบาลายนะครับบาลายคือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ทางปราสาทปางกู่มีบาลายอยู่ด้านหน้าคือตรงนั้นนะครับครับท่านเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในปราสาทนะครับผมอันดับแรกเลยที่ได้ประโยชน์นะครับก็คือได้เรียนรู้วิถีชาวบ้านได้ทำเครื่องเล่นต่างๆเช่นการทำโพยหรือลูกคางการทำบังโป๊ะแล้วก็ได้ทำขนมต่างๆครับได้วิธีกับกระบวนการคิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารแล้วก็การนำเสนอเรื่องต่างๆให้คนต่างถิ่นได้มารู้กับวิธีชาวบ้านของชาวกุยผมได้เข้ามาทำมัคคุเทศก์เนี่ยผมรู้สึกว่าผมมีความสุขนะครับแล้วพอผมได้ทำตรงนี้แล้วกลุ่มนักท่องเที่ยวเขาก็มีความสุขผมก็มีความสุขผมก็ยิ้มได้ครับผมรุ่นแรกประมาณ40คนที่เราเคยอบรมมาทั้งผสมผสานกันนะครับแล้วก็รุ่นที่2ที่จะอบรมต่ออีกนะครับทั้งเยาวชนทั้งประชาชนในการดูแลศิลปวัฒนธรรมของชุมชนเยาวชนนั้นเป็นตัวเชื่อมระหว่างนักท่องเที่ยวเขาจะได้เรียนรู้และจะได้ศึกษาไปด้วยแล้วก็จะได้มีอาชีพไปด้วยนะครับในเรื่องของการเป็นมัคคุเทศก์แล้วสามารถนำไปเผยแพร่ให้คนอื่นได้ทราบว่านี่คือปรางกู่วัฒนธรรมประเพณีการละเล่นท้องถิ่นอาจสูญหายไปหากไม่ได้รับการสานต่อเด็กๆจึงเป็นหนึ่งพลังสำคัญที่สามารถช่วยเหลือชุมชนได้ซึ่งนอกจากใช้ยามว่างให้เกิดประโยชน์ยังช่วยพัฒนาศักยภาพเด็กๆให้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย